ร่วมกับ Splash Interactive ใหม่ Isuzu D-Max Platinum ยอดรถปิกอัพเหนือระดับยอดประหยัดน้ำมันในอนาคตจะเกิดประโยชน์และมีคุณค่าก็ต่อเมื่อนำมาใช้ในโลกปัจจุบันณเมืองนี้ที่นี่วันนี้ Cyber City แล้วทำไม Cyber City จึงมาเริ่มต้นอยู่ที่นี่ที่ Central World ล่ะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นปีว่า Central World นั้นเป็นใจกลางกรุงเทพมหานครเหมือน Cyber Cityที่อยู่ใจกลางโลก IT นั่นเองส่วนสนามกอล์ฟล่ะครับไม่เกี่ยวหรอกครับแต่ว่าสามารถมาเกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพได้เหมือนกันกับกิจกรรมที่ชื่อว่า Royal Trophy แต่เรื่องกอล์ฟไม่ใช่เรื่องของผมครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างหากเลยเป็นเรื่องของผมวันนี้นะครับสาระที่อยู่ในรายการของเรามีมากมายแค่ไหนไปติดตามชมได้เลยครับของเล่นชิ้นใหม่วันนี้ของเราในช่วงเทคโนมีเดียอยากรู้ว่าคืออะไรและใครเป็นคนสร้างทำอะไรได้บ้างติดตามได้กับ TJ Surprise ครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็คงอยากจะทราบสักทีนะครับว่าเจ้าอุปกรณ์ที่ผมกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้หรือขับขี่ในขณะนี้นี่คืออะไรกันแน่นะครับรูปร่างหน้าตาคล้ายๆเซกเวย์แน่นอนอยู่แล้วครับผมแต่ว่านี่คือนวัตกรรมที่เรียกว่า inverted pendulum นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนตามมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับเป็นดีไซน์ที่คิดโดยคนไทยโดยหนุ่มน้อยคนหนึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยน้องเซอร์ไพรส์ซึ่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยเซอร์ไพรส์จ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จอนผู้ที่คนที่เป็นคนที่ดีไซน์ประยุกต์เจ้าตัวไอโมตัวนี้ไว้ที่นี่ป่ะครับนัดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะครับผมนี่คือผลงานของคนไทยนะครับเนี่ยน่าสนใจมากและแบตเตอรี่ที่แน่ๆใช้มาเนี่ยจะ 4-5 ชั่วโมงยังใช้งานได้ดีเลยรายละเอียดของเจ้าตัวนี้นะครับผมจะให้เป็นหน้าที่ของTJ Surprise นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของเทคโนมีเดียนั้นไปพบกับผู้ที่ประยุกต์เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีอนาคตมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทยนะครับผมซึ่งก็มอบหน้าที่ลองดูลองขึ้นพี่จับให้ค่ะค่อยๆนะครับต้องซิงก่อนใช่เก่งตามสบายเธอเก่งอยู่แล้วเธอยุคไอทีแล้วลองหมุนดูอะไรอะไรนะมันโทษทีฮัลโหลทำไมอ่ะสวัสดีค่ะพบกับเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะคะในช่วงของเทคโนมีเดียค่ะเพื่อนๆยังจำเซกเวย์ซึ่งเป็นยานพาหนะ2ล้อของประเทศสหรัฐได้หรือเปล่าคะตอนนี้นะคะที่ต่างประเทศนะคะเขาก็ได้มีการออกแบบเจ้าเซกเวย์ตัวนี้นะคะออกมาแบบหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นที่ใช้แบบส่วนตัวใช้แบบผจญภัยนะคะใช้กับสนามกอล์ฟแล้วก็ใช้กันในเชิงธุรกิจด้วยแต่เชื่อไหมคะว่าตอนนี้นะคะเราก็มีเซกเวย์แบบคนไทยฝีมือของคนไทยล้วนๆด้วยมาฝากกันด้วยค่ะการใช้เซกเวย์นะคะง่ายยิ่งกว่าขี่จักรยานนี่ค่ะมี2ล้อเหมือนกันก็จริงนะคะแต่ด้วยความสามารถในการสร้างสมดุลให้กับผู้ใช้โดยอัตโนมัติทำให้เรานะคะเพียงแค่ก้าวเท้าขึ้นไปยืนตัวเซกเวย์นะคะก็จะช่วยปรับสมดุลให้ทันทีค่ะการเคลื่อนที่นะคะก็อาศัยในการโน้มตัวไปข้างหน้าและก็ด้านหลังเพื่อให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการค่ะส่วนการเลี้ยวซ้ายและก็ขวานั้นนะคะก็ควบคุมได้จากการบิดมือนะคะที่นิ้วโป้งทางด้านขวาค่ะที่เหลือนะคะก็เป็นหน้าที่ของระบบเซ็นเซอร์พิเศษและแอคเซลโลมิเตอร์นะคะซึ่งเรียกเป็นไทยว่าเครื่องวัดอัตราเร่งค่ะในการคำนวณนะคะแล้วก็ปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ค่ะไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคะเคลื่อนที่ได้เร็วพอประมาณไม่เกินหวาดเสียวค่ะทำให้เซกเวย์ตัวนี้นะคะได้รับความสนใจในฐานะยานพาหนะทางเลือกใหม่ค่ะและตอนนี้นะคะเซอร์ไพรส์ก็มาอยู่กับคุณพัชรพลนะคะจิรัญญกุลค่ะซึ่งเขาเป็นวิศวกรนะคะที่อยู่ในบริษัทของ iMobility ค่ะซึ่งบริษัทนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วก็เป็นคนริเริ่มในการสร้าง iMo ค่ะต้องขอสวัสดีนะคะก่อนแรกเลยอยากจะถามถึงแนวความคิด
หรือว่าความคิดริเริ่มในการคิดที่จะสร้างไอโมตัวนี้ค่ะว่ามันเป็นยังไงบ้างคุณพ่อของผมเนี่ยได้บังเอิญไปเจอเซกเวย์แล้วก็เกิดความสนใจจังหวะพอดีกับที่เราไปเห็นงานวิจัยของที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับแล้วเราก็เลยได้เข้าไปขอให้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเนี่ยมาช่วยสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับเราคือถึงกับขั้นลงทุนบินไปที่นู่นเลยลงทุนบินไปที่นู่นเลยครับไปดูตัวจริงเลยเหรอคะไปดูตัวจริงเลยไปลองขี่เลยไอโมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยค่ะได้รับรางวัลอันดับ5ของ10สุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประจำปี2551นะคะโดยไอโมนั้นนะคะก็มีลักษณะ2ล้อค่ะเช่นเดียวกันกับเซกเวย์ทรงตัวแบบอัตโนมัติในลักษณะเดียวกันนะคะและด้วยเหตุผลที่มีการนำเข้าเซกเวย์ราคาหลายแสนบาทเข้ามาในไทยนะคะทำให้ทางทีมผู้พัฒนาจึงหาทางลดต้นทุนนะคะและก็ประสบความสำเร็จค่ะโดยการสร้างสิ่งที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันด้วยราคาเพียง 80,000 บาทเท่านั้นเองโดยชิ้นส่วนนั้นนะคะก็ได้จากทั้งในและก็ต่างประเทศค่ะแต่สิ่งที่โดดเด่นกว่านะคะนั่นก็คือรูปทรงที่เล็กกว่าน้ำหนักที่เบากว่าแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าด้วยค่ะซึ่งความจริงแล้วนะคะแนวความคิดของยานพาหนะลักษณะนี้นะคะจะมีการสอนกันอยู่แล้วค่ะในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเลยนะคะแต่ยังไม่มีการพัฒนากันแบบจริงจังเท่านั้นเองค่ะใช้ระยะเวลาในการออกแบบคิดค้นไอโมตัวนี้ได้นานไหมคะประมาณ2ปีครับในยุคสมัยนี้นะครับคือคนเราต้องการความเร่งรีบในการเดินทางในการทำงานอย่างเรามีเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงานในขณะที่ประสิทธิภาพยังเท่าเดิมอย่างผู้จัดการโรงงานที่มีโรงงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้ไอโมนะครับในการตรวจงานภายในโรงงานได้โอ้โหเรียกว่าน่าภาคภูมิใจเลยจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะช้ากว่าต่างประเทศแค่8ปีเองแต่สำหรับไอโมนั้นสะดวกสบายมากๆเลยค่ะโดยในปีนี้นะคะทางผู้ผลิตเขาคาดว่าจะผลิตออกมาประมาณ200คันค่ะโดยเน้นใช้ไปในเชิงของภาคธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโรงงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยการท่องเที่ยวนะคะและก็ศูนย์การแสดงสินค้าต่างๆค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและก็สะดวกสบายมากที่สุดในการเดินทางระยะใกล้ๆนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเจ้าไอโมนะคะเซกเวย์แบบฝีมือคนไทยค่ะสำหรับตอนนี้เซวายต้องขอตัวนะคะไปขี่ไอโมเล่นแล้วล่ะค่ะบ๊ายบาย